เป็นซูเปอร์วายเซอร์ครับของชิคาโก PD ทำงานมาเข้าปีที่22มาขออนุญาตดูได้ไหมครับได้ครับเชิญครับดูรถตำรวจชิคาโก้กันค่ะว่าเป็นยังไงนะน้องเห็นไหมครับกล้องที่อยู่ทางข้างขวาแบบว่าเช็คให้เลยว่าขโมยมาหรือเปล่าเป็นหัวใจเลยเพราะที่อเมริกาเนี่ยตำรวจเขาจะเน้นพาโทรมากคือหมวกนี่ก็คือเป็นซาร์เจนต์คือถ้าเกิดเป็นซาร์เจนต์ขึ้นไปจะออกเป็นสีทองมีคนไทยที่เป็นตำรวจที่นี่เยอะพอสมควรครับน้องๆส่วนมากจะเป็นลูกศิษย์พี่หมดส่วนมากก็ประมาณ20คนแล้วตอนนี้ลูกศิษย์ผมนี่คือลูกศิษย์นะคะลูกศิษย์หมดไม่ต้องเป็น US citizen แล้วครับ green card หรือว่าเดี๋ยวนี้เพิ่งเปลี่ยนกฎหมายใหม่ working permit ก็ apply ได้ตอนนี้มอสก็ยังอยู่ในงานไทยเฟสติวัลชิคาโก้นะคะเราก็ยังเป็นชุดนี้นะแต่ว่าความพิเศษก็คือว่าเราเจอตำรวจคนไทยที่อยู่ในชิคาโก้เยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเจอกับพี่คนไทยที่เป็นระดับเป็นคุณครูสอนสวัสดีครับพี่บอยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอยอยากให้บอกกับคนดูหน่อยตอนนี้พี่บอยตำแหน่งอะไรคะซาร์เจนต์ด็อกเตอร์ตระกูลรักศิลปะดุริยางก็เพิ่งได้ PhD ปีที่แล้วศิลปะดุริยางเป็นซูเปอร์วายเซอร์ครับของชิคาโก PD ทำงานมาเข้าปีที่22เป็นซูเปอร์วายเซอร์ครับแต่พี่ก็ไม่ทราบว่าจะเทียบกับตำรวจไทยยังไงนะฮะแต่ที่นี่เขายศเขาไม่มีเยอะนะครับก็คือจะเริ่มจาก probationary officer ก่อนแล้วก็มา officer แล้วก็มาแบบพวกสไตล์แบบ senior officer แล้วแต่เวลาทำงานใช่ไหมครับแล้วก็จะมี field training officer แล้วก็มา detective แล้วก็ถึงจะมี sergeantซาร์เจนต์แล้วก็ไปลูเทนเนนต์แล้วจากลูเทนเนนต์ก็จะไปเป็นคอมมานเดอร์แล้วแต่พี่ทราบว่าคอมมานเดอร์นี่ก็ถ้าจะเปรียบเทียบกับตำรวจไทยก็คือเป็นนายพลอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ยังไม่ถึงพี่ยังเป็นแบบว่า patrol supervisor อยู่เหมือนกับแบบคอยหนูเรียกเป็นผู้บริหารก็ยังไงผู้บริหารนะผู้บริหารระดับผู้บริหารแล้วนะคะครับแต่พี่ไม่ได้แบบว่าไปวิ่งไล่จับโจรหรืออะไรเงี้ยพี่ส่วนมากก็จะ patrol บ้างแต่ก็จะทำ paperwork ซะส่วนมากแล้วตอนนี้พี่ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนแล้วครับมาเป็น supervisor ของอาจารย์ที40คนครับโรงเรียนเตรียมตำรวจอ๋อแล้วมีคนไทยที่เป็นตำรวจที่ในที่นี่เยอะไหมครับเยอะพอสมควรครับน้องๆส่วนมากจะเป็นลูกศิษย์พี่หมดส่วนมากก็ประมาณ20คนแล้วตอนนี้พี่ยังคิดอยู่อยากจะตั้งชมรมตำรวจไทยที่อเมริกาด้วยซ้ำอันนี้ก็คือลูกศิษย์ลูกหาลูกศิษย์ผมนี่คือลูกศิษย์นะลูกศิษย์หมดเคยเป็นสตูดิโอเพราะพี่ก่อนเป็นซูเปอร์วายเซอร์สอนมา15ปีครับ14ปี15ปีสอนมานานพอสมควรก็ถ้าเกิดตำรวจอยู่ในชิคาโก PD ที่ทำงานไม่เกิน15ปี14ปีก็เคยเป็นลูกศิษย์ผมหมดนะอยู่นนทบุรีครับปากเกร็ดเกิดที่ปากเกร็ดเกาะเกร็ดทางด้านคุณพ่ออยู่เกาะเกร็ดคุณแม่อยู่ปากเกร็ดคุณแม่ยังอยู่ที่ปากเกร็ดครับแต่คุณพ่อเสียแล้วตั้งแต่ก่อนพี่มานานมากแล้วครับแต่เป็นคนมอญอ๋อเป็นคนอ้าวจริงๆเป็นใครเป็นมอญพี่ฮะพี่เป็นคนมอญมอญที่เกาะเกร็ดครับคนเกาะเกร็ดคนมอญเยอะโอ้โหแล้วก็มาอยู่ที่นี่ทั้งหมดเท่าไหร่กี่ปีแล้วคะเกือบ40ปีได้แล้วครับ40ปีแล้วใช่ใช่มาตั้งแต่อายุ13ตอนนี้ก็50กว่าแต่พี่เป็นตำรวจมา24ปีพี่เริ่มคอเรียร์พี่ก่อนจากตำรวจเมืองเล็กๆแต่เมืองเล็กๆเราก็รู้อยู่แอคชั่นมันไม่ค่อยมีตอนนั้นยังอายุน้อยอยู่ก็เลยแบบต้องเข้าเมืองใหญ่นะครับก็คือก็จะไปบู๊หน่อยก็คือต้องเข้าเมืองใหญ่แล้วก็เลยมาการยิงกันหน้าที่ของ patrol จริงๆคืออะไรคะ patrol ที่นี่นะครับของตำรวจอเมริกาทุกเมืองเนี่ยคือเป็น heart and soul ของ police department คือเป็นหัวใจเลยเพราะที่อเมริกาเนี่ยตำรวจเขาจะเน้น patrol มากใช่ไหมฮะ preventative ใช่ไหมครับเพื่อพวก prevent ให้ไม่อยากให้ crime มันเกิดขึ้นนะฮะทุกคนเนี่ยจะต้องเริ่มจากสายตรวจนะครับไม่มีแบ่งแยกว่าจะไปโรงเรียนใน100หรือโรงเรียนใน10เราไม่มีทุกคนเริ่มเหมือนหมดก็คือทั่วประเทศนะครับ LA ชิคาโก NYPD อะไรเงี้ยจะเหมือนกันหมดก็ชิคาโก NYPD LAPD เราก็ Big 3นะฮะสำหรับในประเทศนะครับเพราะว่าชิคาโกเนี่ยใหญ่เป็นอันดับ3ของอเมริกานะคะชิคาโกเนี่ยหนูได้ยินมาว่ามีพวกอาชญากรรมฆาตกรรมเยอะเหมือนกันใช่มั้ยคะI'm
ะครับน่ากลัวขนาดไหนคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาอยู่เนี่ยคือเราก็อยู่ใน neighborhood อยู่ในถิ่นที่ดีหน่อยครับก็คือว่ามันจะมีทางใต้แล้วก็ทางเวสนะฮะเวสกับใต้เนี่ยจะที่เป็นถิ่นที่ขายยามีฆาตกรรมเป็นแก๊งเยอะพอสมควรนะครับแต่ถ้าตอนเหนืออัพทาวน์ตอนเหนืออัพทาวน์แถวนี้มันคืออัพทาวน์ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีทางเขาเรียกก็ลูปก็คือดาวน์ทาวน์เซาท์ลูปเวสต์ลูปอะไรเงี้ยก็คือยังโอเคแต่ก็แพงพอสมควรใช่ไหมครับแต่ทางเซาท์กับทางเวสต์เนี่ยพี่ก็เห็นใจเขานะครับมันเป็น undeveloped community เหมือนแบบว่าเราต้องตำรวจหรือว่า government ทางซิตี้ก็พยายามที่จะโฟกัสให้ economic แบบ growth หน่อยด้านนั้นอะไรเงี้ยแต่มันก็ยังมีปัญหาอยู่อยู่ในวงการตำรวจ22ปีเมื่อก่อนชิคาโก้กับตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็ตำรวจก็เหมือนแบบว่าโดนใส่กุญแจมือทำอะไรไม่ค่อยมากได้ฮะก็แต่ก็เข้าใจใน Democratic Society นะครับก็คือว่า guilty until innocent until you proven guilty ถูกไหมฮะแต่คนนี้ก็เจเนอเรชันมันก็เปลี่ยนไปด้วยทุกอย่างกฎหมายมันก็เปลี่ยนไปอะไรเงี้ยครับแล้ว consequences มันก็ไม่ค่อยสติฟเหมือนสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เด็กสมัยใหม่คนนี้มันก็ปรับเปลี่ยนใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันพวกโซเชียลมีเดียพวกอิเล็กทรอนิกส์มันเยอะมากตำรวจเราก็ต้องเปลี่ยนไปให้เร็วอันนี้คือรถที่พี่บอยใช้ทำงานเลยใช่ครับนี่รถอ๋ออันนี้ก็จะเป็นเลขประจำตัวเลยประจำรถครับอ๋อเลขประจำรถนี่เลขประจำรถนี่คือรถจะรุ่นใหม่หน่อยเป็นของ Ford แต่จะเป็นไฮบริดด้วยนะครับเอาเป็นไฮบริดเป็นไฮบริดด้วยเราก็จะพยายามเซฟแก๊สหน่อยค่ะนี่จะเป็นรถรุ่นใหม่ก็จะมีลายคาดสัญลักษณ์เป็นพวกตาอย่างเงี้ยเป็นเค้าเรียกเป็นเช็คเกอร์เนี่ยคือจะเป็นสัญลักษณ์ของชิคาโก้ตำรวจชิคาโก้ครับจะเป็นน้ำเงินขาวครับน้ำเงินขาวคือสีน้ำเงินขาวเป็นสีของเราถ้าน้องมอสเห็นตำรวจพาโทรที่เขาใส่เสื้อสีบลูนะครับก็คือเป็นออฟฟิเซอร์เขาก็ใส่เสื้อสีบลูเรามีรถตำรวจของLGBTQ ด้วยนะครับโอ้มีแยกอันนั้นคือดูแลเฉพาะ LGBTQ แถวนี้คือแอเรียแถวนี้จะเป็นLGBTQ เยอะส่วนมากนะครับแล้วก็อันนี้รุ่นเก่าหน่อยรุ่นที่ตำรวจคนนี้เขาที่มาช่วยดูแลงานนะแล้วระบบในรถตอนนั้นน้องมอสเคยไปดู LAPD น้องมาร์คเขาจะมีให้คนร้ายนั่งมีกงอะไรกันอันนี้ก็มีเหมือนกันครับน้องมอสขออนุญาตดูได้ไหมครับได้ครับเชิญเฮ้ยทุกคนมาดูรถตำรวจชิคาโก้กันค่ะว่าเป็นยังไงนี่อ่ะอ๋อข้างในอันนี้ก็เป็นระบบคอมพิวเตอร์ใช่ครับคือจะเป็นแล็ปท็อปใช้เราจะมีโทรศัพท์ Samsung ที่เป็น GPS แล้วก็โลเคทได้คือ access internet ได้ตลอดเวลาครับอันนี้คือสามารถคีย์ได้เลยว่ารถคันหน้ามีคดีมีทะเบียนจริงๆแล้วเนี่ยเราจะมีกล้องที่ไม่ต้องคีย์อินเลยน้องกล้องนี่จะแบบว่าจะพิกอัพ license plate เลยแล้วก็รันให้เลยนะน้องเห็นไหมครับกล้องที่อยู่ทางข้างขวาอ๋อกล้องอันนู้นครับคือซิสเต็มถ้าเกิดพี่ขับไปเนี่ยเขาจะเพคอัพรถไลเซนส์เพลททะเบียนรถที่จอดอยู่ที่อยู่ข้างหน้าแล้วจะออโตเมติกรันให้เลยรันก็เหมือนแบบว่าเช็คให้เลยว่าขโมยมาหรือเปล่าหรือว่าหมดอายุหรือยังคือจะรันแล้วถ้าเกิดขโมยมาก็จะมีเป็นแบบซิกนอลให้เรารู้เฮ้ยทุกคนนี่มอสเพิ่งรู้นะตอนแรกน้องมอสอะเข้าใจว่าจะต้องคอยคีย์เลขทะเบียนปรากฏแล้วกล้องจับทุกอย่างบอกหมดเลยคือคีย์ด้วยก็ได้ยังทำแมนนวลได้ใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้มันคือว่าคือรถเยอะมากข้างหน้าเราเนี่ยเราจะมาคีย์ทุกคันเราก็ไม่รู้ความพิเศษนะคะที่พี่บอยบอกก็คือว่าไม่ใช่เป็นกล้องแค่เรคคอร์ดแบบรถวิ่งธรรมดานะคะแต่เนี่ยเขาสามารถจับไปที่ทะเบียนรถคนข้างหน้าแล้วก็ระบุเลยว่ารถคันนี้ของใครเคยมีคดีไหมเคยขโมยไหมนี่ก็ถือว่าเป็นอีกเทคโนโลยีนึงนะคะของตำรวจชิคาโก้นะคะแล้วก็มีอุปกรณ์หรือว่ามีอะไรอีกไหมคะอุปกรณ์อันนี้รถซูเปอร์วิเซอร์พี่จะไม่ได้มีอะไรครับก็จะเป็นสำหรับคนนั่งก็เหมือนกันส่วนมากอันนี้ก็จะเป็นสแตนดาร์ดเหมือนกันครับเป็นรถกรงเหล็กนะคะครับแล้วเหมือนกันค่ะเบาะต้องเป็นอย่างนี้กึ๊กห้ามนั่งนิ่มไม่ใช่ฮะเพราะว่าเผื่อแบบว่ามีพวกดรอกหรืออะไรเราทิ้งเรามองได้เห็นเขาจะได้ซ่อนไม่ได้เขาถึงทำแบบอย่างนี้ฮะถ้าเกิดเรามียาเสพติดคนร้ายเป็นถุงเล็กๆอะไรเงี้ยเขาพยายามทิ้ง
อะไรเงี้ยคือบางทีเราค้นแล้วไม่เจอใช่ไหมมันเป็นเล็กๆมากแล้วก็ทิ้งเราจะได้มองเห็นถ้าเป็นเบาะผ้าเบาะอะไรเขาอาจจะซุกได้มันซุกไปตามสะฮะอ๋ออันนี้ก็เป็นอีกความรู้นึงนะคะแต่คล้ายๆกันหมดครับรถตำรวจก็จะคล้ายๆกันอันนี้คืออันนี้จะไว้ใส่ปืนไรเฟิลเป็น M4 ปืนอะปืนแบบปืนยาวอะครับแล้วทุกครั้งคือจะมีตลอดแต่วันนี้ไม่ได้มาใช่วันนี้พี่ไม่ได้ฮะคือซูเปอร์วิเซอร์บางทีพี่ไม่ได้อยู่ออกพาโตรลครับพี่อยู่โรงเรียนแต่ก็จะมีการล็อกไว้ใช่ไหมครับคือล็อกไว้ก็คือว่าอยู่ดีๆเปิดแล้วต้องมารีลีสตั้งแต่ข้างหน้าเพื่อจะมาเอาได้อะไรเงี้ยเผื่อคนทุบกระจกมาก็อันนี้ก็จบกันกระสุนไหมคะไม่ครับอ๋อไม่กันยังไม่ถึงยังไม่ถึงอันนี้เราก็อะไรคะพี่บอยนี่คือเป็นธงของชิคาโก้ครับธงสัญลักษณ์ของเมืองชิคาโก้ถ้าเกิดน้องเห็นก็ตอนไปทำงานนี่ต้องไปกับมีพาร์ทเนอร์ไหมคะหรือว่าของพี่เป็นซูเปอร์วิเซอร์ไม่คนเดียวครับแต่ถ้าทำงานทั่วไปจะเป็นแบบสองพาร์ทเนอร์เราชิคาโก้เราจะ prefer ว่ามีพาร์ทเนอร์แต่บางทีอย่างตำรวจคนนี้เขาไม่มีพาร์ทเนอร์ใช่ไหมเพราะว่าทำงานกลางวันก็กลางวัน statistic research มา crime มันไม่เยอะเหมือนตอนบ่ายกับตอนกลางคืนอ๋อไปกลางคืนพวกคดีพวกอะไรเงี้ยจะเยอะกว่าเยอะจากเราก็จะมีพาร์ทเนอร์เราเห็นรถแล้วนะคะตอนนี้อยากให้พี่บอยพูดถึงชุดของพี่บอยหน่อยค่ะอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอ๋อคือก็เราจะมีแขนยาวแขนสั้นแขนยาวก็ส่วนมากก็ถ้าฟอร์มอลหน่อยพี่ก็จะใส่แขนยาวเน็กไทนะครับแต่ถ้าเกิดแขนสั้นก็คือเหมือนแบบออกปฏิบัติงานอะไรอย่างเงี้ยครับก็พี่ไปไหนส่วนมากพี่ก็จะติดกุญแจมือพี่เป็นซูเปอร์วิเซอร์จริงแต่พี่ก็พยายามมีไว้เพราะเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์อะไรจะมีเกิดขึ้นใช่ไหมครับจริงๆพี่จะมีปืนไฟฟ้าด้วยแต่เก็บไว้ในรถเพราะว่าเราต้องมีอาวุธไม่ถึงตายติดตัวใช่ไหมครับเผื่อคนเรียกขอความช่วยเหลือนะครับไม่ใช่มีปืนอย่างเดียวคือมีอาวุธไม่ถึงตายมีกุญแจมือแล้วก็มีวิทยุนี่พี่ก็คือเป็นสำหรับของซูเปอร์วิเซอร์เพราะพี่จะรับได้หมดทั่วชิคาโก้เลยปืนอันนี้พี่จะใช้ปืนก๊อก17ครับจริงๆแล้วตำรวจที่นี่เนี่ยอุปกรณ์จะเยอะกว่านี้มากใช่ไหมครับคราวนี้พี่ไม่ได้อยู่ฟิลไม่ได้อยู่ถนนไม่ได้อยู่พาโตรลพี่ก็ไม่ได้ใส่ชุดเต็มที่นะครับแต่พี่ก็มีพี่จะมีอันนี้ก็คือเป็นเสื้อเกาะพี่ใช่ไหมครับมัดอันนี้ก็หนักนะคะแต่ตอนนั้นมอสไปลองของเคนายบอมของพี่พีทรู้สึกน่าจะมีหนากว่านี้หนักกว่านี้คุณมอสลองไหมครับลองถือไหมเดี๋ยวคิดว่ากี่กิโลครับหนักมากเพราะนี่กันสะเก็ดระเบิดได้ครับอันนี้ครับผมกันสะเก็ดระเบิดได้แล้วถ้าใส่บนตัวแล้วตอนวิ่งลองไหมครับได้หรอคะได้ครับได้เนี่ยครับใส่ได้ง่ายแต่ว่าหนักไหมฮะเนี่ยอันมันมีอะไรบ้างนะคะคือเราก็อันนี้พี่ไว้ใส่วิทยุใช่ไหมครับวิทยุเครื่องมือกล้องครับแล้วก็มี first aid kit นะจะมี tourniquet จะมีพวก pressure bandage อะไรเงี้ยคือปฐมพยาบาลเบื้องต้นครับปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็คือแล้วก็แค่นี้ครับคือของพี่แต่ของเราที่เนี่ยข้างหลังเนี่ยเราจะต้องมีป้าย police เพื่อให้คนเห็นว่าจะมองจากเราจากข้างหลังอะไรเงี้ยก็ต้องได้เห็นอันนี้กันกระสุนระดับไหนคะกระสุนแค่ปืนสั้นครับไม่ใช่ปืนยาวแต่พี่จะมีเพลทตรงนี้นิดนึงนะครับที่อยู่ที่จะกันเป็นแบบว่าสำหรับปืนยาวได้แต่เป็นเพลทแค่ตรงนี้เองอันนี้ก็ทุกคนที่นี่ตำรวจอเมริกาจะมี star ใช่ไหมครับคือ badge ที่นี่ก็จะเป็นรูปชิคาโก้ก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ถ้าเกิดน้องเห็นเบอร์นี่คือเบอร์ประจำตัว1817เป็นประจำตัวของพี่ใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นเข็มของ Chicago Police Memorial Foundation ก็คือเป็นเข็มที่ไว้ให้อะไรตำรวจที่เสียชีวิตในหน้าที่เราจะให้ dedicate ให้คนที่เสียชีวิตในหน้าที่มากนึกถึงตลอดเวลาเพราะว่าเขา sacrifice ชีวิตเขาในยูนิฟอร์มนี้นะครับคือเราต้องแล้วเราก็จะมีสมาคมเพื่อที่จะ take care family เขาด้วยนะครับถ้าเกิดแบบว่าเขาเสียชีวิตไปครับอันนี้ก็คือเป็นเข็มที่พี่จบหลักสูตรเขาเรียก Crisis Intervention CIT ทางด้านอเมริกาตอนช่วงนี้จะเน้นทางด้านตำรวจมาเรียนรู้ทางด้านจิตวิทยาครับเพราะว่าเรามีคนที่สติไม่ดีเยอะที่เมืองไทยก็มีเยอะใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ตำรวจต้องทำหน้าที่เป็นนักจิตวิทยานักจิตวิทยาด้วยก็คือว่าเราต้องไปเรียนหลักสูตรพวกนี้มาถึงจะเซอร์ติฟายแต่ที่ชิคาโกเนี่ยถ้าเป็นซูเปอร์วิเซอร์ทุกคนจะต้องเรียนอย่างอื่นพี่ก็ไม่ได้เพราะว่าพี่มาฟิลพี่ก็เลยไม่ได้จริงๆแล้วจะมีอวอร์ดทางด้านนี้เป็นหลายๆชั้นอะไรเงี้ยแต่พี่ถ้าออกงานจริงๆถึงจะใส่แล้วก็นี่คือป้ายชิคาโก Police นะครับทุกเมืองก็มี
นะครับสามสไตรค์นี่คือเป็นซาร์เจนต์คือหมวกนี่ก็คือเป็นซาร์เจนต์คือถ้าเกิดเป็นซาร์เจนต์ขึ้นไปจะออกเป็นสีทองอ๋อตัวที่สีใช่คือเป็นสีถ้าเกิดเป็นตำรวจพาโทรลก็จะเป็นสีเงินใช่ไหมครับครับแล้วก็เราก็จะเป็นคราวน์แฮทอย่างนี้หมดครับก็แล้วมีเรามีเบสบอลแฮทด้วยคือเป็นสไตล์เบสบอลแฮทอย่างของน้องนี่ครับก็คือถ้ากอดออกฟิลแต่ถ้าเกิดพี่ไม่ได้ออกฟิลส่วนมากพี่ก็จะใส่พวกนี้เป็นฟอร์มอลหน่อยช่วงนี้ตำรวจ across อเมริกาเนี่ยแบบว่าน้อยมากคือเราไม่พอชิคาโกเรามีบัดเจ็ต 12,500 ตำรวจจริงๆแล้วเรามีประมาณ 10,000 พี่ก็อยากจะตั้งสมาคมเหมือนกันนะครับเพราะว่าคนไทยเราก็เริ่มเยอะที่จะได้ช่วยคนไทยที่อเมริกาที่ชิคาโกก็ทั่วประเทศนะครับที่พี่ทราบมาตำรวจคนไทยที่ LA ก็เยอะใช่ไหมครับน้องเมืองอื่นก็เยอะเราก็อยากจะ connect กันนะฮะเพราะว่ามันจะได้มีประโยชน์สำหรับคนไทยที่อยู่อเมริกาค่ะถ้าคนไทยที่อยู่ในอเมริกาดีกว่าแล้วอยากจะมาสมัครอยากจะมาเป็นตอนนี้รับอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่แล้วก็เป็นยากไหมคะคือจริงๆแล้วไม่ยากนะครับคือ21ขึ้นไปแต่ก่อน40เพราะว่าพี่คิดว่าชิคาโกเนี่ยให้อายุเยอะนะฮะเพราะว่าแต่เขาต้องการให้เพื่อเขาให้ถึง40เนี่ยเราจะได้มินิมัม20ปี in service เราจะได้มีบำเหน็จบำนาญไม่มีบำนาญนะครับเข้าเนี่ยช่วงนี้เขา process เร็วมากครับถ้าผมพี่อยากให้น้องๆที่สนใจนะครับคนไทยที่อยู่อเมริกาเนี่ยไป chicagopolice.org นะครับเขาจะมีเว็บไซต์ขึ้นเลยว่า recruitment ให้เป็น hiring process ยังไงก็จะมี take written test ก่อนนะครับแล้วก็ physical test มี background check มี physical agility test อะไรเงี้ยครับก็จะมี process ไปแต่เดี๋ยวนี้เร็วมากแล้วครับประมาณ6เดือนก็เข้าได้แล้วตอนสมัยพี่สมัครก็2 ปีนี่ยังเร็วแล้วนะน้อง2ปีนี่กว่าจะเขา approve ให้เป็นตั้งแต่พี่ take written test จนเข้าโรงเรียนเตรียมตำรวจตอนนี้6เดือนอาจจะเพราะว่าตอนนี้ก็อาจจะขาดตำรวจด้วยใช่ครับจำเป็นจะต้องเป็นซิติเซนไหมคะไม่เป็นครับไม่เป็นแล้วครับตอนช่วงพี่เข้าต้องเป็น US citizen นะครับจบปริญญาตรีตอนนี้เอาแค่อนุปริญญามี green card หรือเป็น working permit แล้ว in the process of applying for green card เป็นกฎหมายใหม่แล้วเตรียมจะยื่นกรีนการ์ดก็ได้ใช่คือ process เราได้ครับคือเขาจะ make exception ให้เป็น case by case นะครับน้องผมพี่ไม่ได้ guarantee ว่ามี working permit เราจะได้ทุกคนเขาจะ take case by case ใช่แล้ว benefit ดีมากนะครับ benefit เอาพูดถึงเรื่อง benefit ดีกว่าเพราะว่ามี sick days แบบ365 days a year เลยคือวันป่วยเนี่ยเขาจ่ายให้365วันvacation เราก็มีปีแรกได้20วันใช่ไหมครับแล้วหลังทำงานหลังจาก20ปีแล้วเนี่ยเราก็ได้บำเหน็จบำนาญใช่ไหมครับบำนาญคือเข้ามาเรียนที่ Academy ก่อนเนี่ยโรงเรียนเตรียมตำรวจก็ประมาณ8เดือนหลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าอยู่ได้ปี1ปีครึ่งนะครับจะได้ประมาณ6ปีละ 65,000 ถึง 75,000 นะครับก็เยอะพอสมควรนะครับแต่ก็ต้องคิดว่าค่าครองชีพที่อเมริกามันก็แพงคนเอเชียเราเนี่ยไม่ชอบเป็นตำรวจนะฮะไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะครับคนเอเชียใน general อย่างชิคาโก PD เรามี 12,000 กว่าคนแต่เอเชียแค่ 2% อย่างน้องมันน้อยมากใช่ไหมครับอย่าง LA นิวยอร์กอย่าง LA อย่างเงี้ยเพราะพี่รู้จักพี่พีทดีก็เอเชียเยอะแต่คนชิคาโกเอเชียเราก็เยอะแต่ somehow ไม่ค่อยชอบเป็นตำรวจก็อยากว่าฝากออกไปว่าคนไทยถ้าผมอยากรีครูทคนไทยนะฮะแล้วก็ให้มาเป็น law enforcement เราจะได้ช่วยกันเป็นสมาคมอะไรเงี้ยติดต่อได้ทางไหนคะติดต่อมาที่ได้พี่เลยครับถ้าเดี๋ยวถ้าหนูมอสขึ้นไว้ให้ดีกว่าเดี๋ยวได้ขึ้นไว้ให้เดี๋ยวให้อีเมลไว้ดีกว่านะครับเดี๋ยวขึ้นอีเมลไว้คือเป็นงานที่ดีเป็นงานที่มี benefit แล้วก็เป็นงานที่ท้าทายนะครับก็แล้วก็อย่าคิดว่าเป็น job คิดว่าเป็น career เราต้องรักการservice ใช่ไหมคือพี่จำได้พี่พีทแกชอบพูดว่าคือเราต้อง dedicate service ให้ community ให้คนประชาชน